มหากาพย์ศึกชิงหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จบลงหลัก BDMS ยอมถอยขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ Principal Capital หรือ PINCเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่า3หุ้นที่เกี่ยวข้องกับดีลนี้ใครได้หรือเสียประโยชน์และหากดูปัจจัยพื้นฐานบริษัทไหนที่น่าสนใจลงทุนพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นBDMS ได้ขายหุ้น BH ที่ถืออยู่ทั้งหมดเกือบ 23% ด้วยราคาหุ้นละ103บาทคิดเป็นมูลค่ารวม 18,600 กว่าล้านบาทให้กับนายสาธิตวิทยากรประธานคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ PINC ในนามส่วนตัวโดยราคาขายต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้าถึง 16.6% นั่นทำให้ราคาหุ้น BH ร่วงแรงทันทีที่มีข่าวดีลนี้แต่ก็รีบาวกลับได้ในวันทำการถัดไปส่วนทางกับ BDMS ที่ราคาร่วงหนักและยังแกว่งตัวลงต่อเนื่องส่วน PINC ราคาพุ่งกระฉูดขึ้นมาแล้วกว่า 20% ดีลนี้จึงปิดฉากมหากาพย์ศึกชิงหุ้น BH ระหว่าง BDMS กับกลุ่มโสพลพนิชที่อดีตแจ้งชิงหุ้น BH กันมาโดยตลอดตั้งแต่ผ่านการฟื้นฟูกิจการและกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งเมื่อปี2546มีหุ้น3บริษัทที่เกี่ยวข้องกับดีลนี้จึงเกิดคำถามว่าใครได้หรือเสียประโยชน์เมื่อหาคำตอบจากกูรูในตลาดหุ้นพบว่า BDMS ถูกมองว่าอาจจะขายหมูเพราะถึงแม้จะฟันกำไรไปกว่า 1,100 ล้านบาทแต่หากอนาคต BH ฟื้นตัวจากโควิด-19 และกลับมามีผลประกอบการที่ดีก็จะทำให้ BDMS เสียโอกาสในการลงทุนส่วนประเด็นซินเนจี้ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง BH กับ PINC กลับเสียงแตกหนงมูละมองว่ายังไม่เห็นชัดเจนเนื่องจากความแตกต่างของฐานลูกค้าระหว่าง BH และ PINC ทำให้มีโอกาสน้อยที่ BH จะได้ประโยชน์จากการรีเฟอร์เคสหนักจาก PINC แต่ยวนต้ากับมองว่าการจัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งและศูนย์เฉพาะทางอื่นๆเป็นบวกต่อทั้ง2โรงพยาบาลโดย PINC จะได้ประโยชน์จากการอาศัยบุคลากรทางการแพทย์และความชำนาญจากบำรุงราษฎร์และหากมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาโรคที่มีความซับซ้อนหรือรุนแรง PINC ก็สามารถส่งตัวเข้ารักษาที่บำรุงราษฎร์ได้ด้านผลการดำเนินงาน BDMS กับ BH เป็นโรงพยาบาลระดับบนมีฐานลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ BH ที่ก่อนโควิด-19 มีรายได้จากลูกค้าต่างชาติถึง 70% กำไร9เดือนแรกปีนี้จึงหดตัวอย่างชัดเจนส่วน PINC ก็โดนผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกันทั้งธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรมอีกทั้งอยู่ในช่วงขยายการลงทุนจึงขาดทุนหนักส่องปัจจัยพื้นฐานจากบทวิเคราะห์เริ่มต้นด้วย BDMS คาดนำกำไรบางส่วนจากการขายหุ้นมาขยายกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรขณะที่ปัญหาโควิด-19 ยังกดดันแม้มีความคืบหน้าวัคซีนเพราะการปิดการเดินทางระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อ BDMS ค่อนข้างมากส่วน BDMS Wellness Center ช่วยหนุนการเติบโตระยะยาวแต่คาดว่าจะยังขาดทุนถึงปี 64-65 BH ระยะสั้นคาดฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติยังมีข้อจำกัดการเดินทางจึงปรับกลยุทธ์มาเน้นขยายตลาดในประเทศมากขึ้นส่วน PINC ตั้งเป้าขยายโรงพยาบาลครบ20แห่งและเปิดคลินิกทั่วประเทศ100แห่งภายในปี65หากทำได้ตามเป้าคาดรายได้เพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาทในปี66ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่แนะซื้อ BDMS มีอัพไซด์ 15% BH ส่วนใหญ่แนะถือราคาหุ้นเต็มมูลค่าไปแล้วส่วน PINC แม้หยวนต้าจะออกบทวิเคราะห์แต่ไม่ได้ให้คำแนะนำโดยให้ราคาเหมาะสมระยะยาวไว้ในช่วง 4.80-5.30 บาทBDMS แม้จะฟันกำไรจากดีลนี้ไปกว่า 1,100 ล้านบาทแต่ถูกมองว่าขายหูส่วน BH กับ PINC ก็ยังไม่ชัดเจนในประเด็นซินเนจี้แถมเป็นการซื้อในนามส่วนตัวสุดท้ายแล้วปัจจัยพื้นฐานก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนในสนามหุ้น